อุ้ยอยากรู้จังเลยค่ะน้ำตาลในเลือดสูงต่ำแล้วต้องทำอย่างไรบ้างระดับน้ำตาลในเลือดบอกอะไรแล้วค่ะพี่ปลายอยากจะบอกนะคะระดับน้ำตาลในเลือดเป็นส่วนสำคัญในการดูแลโรคเบาหวานมากๆเลยค่ะโอ้โหเวลาน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็จะมีอาการเช่นหน้ามืดมองเห็นไม่ชัดวิงเวียนศีรษะเหงื่อออกมือสั่นโอ๊ะการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจึงสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับโรคเบาหวานค่ะคราวนี้มีคำถามถามพี่ปลาเยอะแยะเลยนะคะทำไมเราต้องรู้ระดับน้ำตาลในเลือดล่ะคะพี่ปลาเอ้าระดับน้ำตาลในเลือดเขาจะสะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมโรคเบาหวานค่ะว่าอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมหรือไม่ช่วยจัดการดูแลโรคเบาหวานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำจะทำให้เรารู้ว่าอะไรที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอะไรที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเช่นเมื่อเรามีความเครียดหรือรับประทานอาหารบางอย่างจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและเมื่อเราได้รับยาเบาหวานยาออกฤทธิ์ได้ดีระดับน้ำตาลในเลือดก็จะต่ำลงได้ค่ะเอ้าคราวนี้มาดูนะคะวิธีตรวจระดับน้ำตาลในเลือดค่ะการตรวจน้ำตาลในเลือดนะคะพี่ปราบอกเลยว่าข้อที่1ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองตรงนี้การตรวจนี้จะช่วยให้เรารู้ระดับน้ำตาลกลูโคสของตัวเราเองณเวลาที่เราตรวจนะคะข้อที่2การตรวจระดับน้ำตาลสะสมค่ะฮีโมโกลบิน A1C อันนี้ต้องตรวจในห้องปฏิบัติการนะคะก็จะช่วยบอกระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือดในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาค่ะโอ้พี่ปราคะพี่ปราคะแล้วถ้าตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองอ่ะเราจะตรวจยังไงล่ะคะพี่ปราอันนี้ไม่ยากค่ะตอนนี้นะพี่ปราบอกเลยเขาจะมีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองด้วยการใช้เครื่องวัดระดับน้ำตาลขนาดเล็กซึ่งจะใช้เลือดปริมาณน้อยจากการเจาะปลายนิ้วมือค่ะสามารถซื้อเครื่องตรวจและอุปกรณ์ต่างๆได้จากร้านขายยาทั่วไปค่ะอ่านวิธีการใช้เครื่องนะคะที่แนบมาพร้อมกับเครื่องเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องในการวัดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ทีมบุคลากรทางการแพทย์ก็ให้คำแนะนำได้นะคะสำหรับผู้ตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองเนี่ยให้จดบันทึกเวลาและค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่ตรวจวัดได้นะคะและนำผลการตรวจที่จดบันทึกนี้ได้ให้แพทย์ดูทุกครั้งที่เราไปพบแพทย์เขาจะได้ทราบนะคะว่าเราดูแลตัวเองได้อย่างไรนะคะถึงตอนนี้เรามาดูเลยนะคะเป้าหมายของระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานคือเท่าไหร่อันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะการที่เราดูแลตัวเองได้ดีหรือการที่เราควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีนะคะก็คือเป้าค่าเป้าหมายที่เราจะควบคุมให้ได้ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยแพทย์จะแนะนำดังนี้ค่ะข้อที่1ระดับน้ำตาลก่อนอาหารเนี่ยก็80นะคะถึง130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรข้อที่2ระดับน้ำตาลในเลือดนะคะหลังอาหาร2ชั่วโมงเนี่ยก็คือต่ำกว่า180ค่ะตรงนี้เราต้องปรึกษาแพทย์นะคะของเราด้วยเกี่ยวกับค่าเป้าหมายในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลพี่ปราย้ำนะคะแต่ละบุคคลคนที่เป็นเบาหวานต้องปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลเราอยู่เพราะบางครั้งการตั้งค่าเป้าหมายสำหรับแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันได้ค่ะอันนี้ย้ำเลยนะคะเพราะว่าอะไรหลายคนเป็นเบาหวานมานานโอ้โหค่าต่างๆนี่มันก็ไม่เท่ากันเราจะเอาคนหนึ่งมาเทียบกับอีกคนหนึ่งไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจค่าน้ำตาลในเลือดพี่ปราถึงพูดเสมอเลยว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยสำคัญมากๆเลยว่าคุณจะต้องไปตรวจตามนัดทุกครั้งอย่าหยุดยาเองอย่าอู้ไม่ไหวค่ะไม่อยากไปแล้วพี่ปราไม่ได้นะคะมันอันตรายมากๆพี่ปราถึงได้เน้นและย้ำเสมอการตรวจรักษาต่อเนื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะถึงตอนนี้นะคะพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ดีฟิชเป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเตรียมตัวเพื่อเป็นอะไรคะผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลตนเองในเรื่องสุขภาพในเรื่องของน้ำตาลเป็นเรื่องสำคัญนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองบ่อยแค่ไหนกันเนี่ยจำนวนครั้งในการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองจะขึ้นอยู่กับประเภทของโรคเบาหวานและยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวานนะคะเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาฉีดอินซูลินอาจจำเป็นต้องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดบ่อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ยาฉีดก็ได้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้มันจะแตกต่างกันค่ะโดยทั่วไปแล้วเวลาที่เราแนะนำให้ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดก็คือตื่นนอน
ก่อนอาหารแล้วก็หลังอาหาร2ชั่วโมงรวมทั้งก่อนนอนด้วยนะคะทั้งนี้เราต้องแนะนำบอกเลยนะคะแนะนำเลยนะคะว่าให้ปรึกษาแพทย์คือทำไมโอ๊ยพี่ป้าอะไรก็ปรึกษาแพทย์สำคัญค่ะเพราะแต่ละคนเนี่ยการดำเนินโรคการควบคุมโรคการดูแลตัวเองแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเพทย์ผู้ดูแลเขาจะมีข้อมูลนะคะเขาจะมีผลเลือดที่สามารถให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดีการที่ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความถี่และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโอ้โหข่าวนี้ปัญหานะคะที่คนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับการดูแลตัวเองอันนี้สำคัญมากๆนะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะถ้าระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปทำอย่างไรพี่ปาภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปหรือที่เขาเรียกว่าไฮเปอร์ไกลซีเมียนะคะหมายถึงระดับน้ำตาลในเลือดของเราสูงกว่าค่าเป้าหมายคือสูงกว่า180มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะโอ้โหถ้าระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปเป็นระยะเวลานานนะคะก็จะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของเราแน่นอนค่ะหากเรารู้สึกอ่อนเพลียมากกระหายน้ำมองเห็นไม่ชัดหรือปัสสาวะบ่อยกว่าปกตินะคะอันนี้พี่ปลาย้ำอีกรอบนะคะหากเรารู้สึกอ่อนเพลียมากกระหายน้ำมองเห็นไม่ชัดหรือปัสสาวะบ่อยกว่าปกติอาจหมายถึงระดับน้ำตาลในเลือดของเราสูงมากเกินไปก็ได้ค่ะหากตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองแล้วพบว่าสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดวิธีการเบื้องต้นในการลดระดับน้ำตาลในเลือดก็คือการดื่มน้ำแก้วใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสูงมากนะคะเราก็ดื่มน้ำสะอาดนะคะแก้วใหญ่นะคะแล้วก็ออกกำลังกายแต่บอกเลยนะคะว่าถ้าสมมติว่าระดับน้ำตาลในเลือดเราสูงมากกว่า2ครั้งในช่วง1สัปดาห์โดยที่เราไม่ทราบสาเหตุไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีๆน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้นะคะเราต้องปรึกษาแพทย์โดยด่วนค่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะถ้าระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเราควรทำอย่างไรภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำไฮโปไกลซีเมียหมายถึงร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดอันตรายได้และต้องได้รับการรักษาทันทีเลยนะคะผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถเกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำได้ซึ่งจะพบมากค่ะใช้ยาฉีดอินซูลินหรือยารักษาบางชนิดนะคะอย่าลืมค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะในผู้ป่วยโรคเบาหวานก็คือควรจะพกลูกอมไว้ติดตัวเสมอสำหรับแก้ไขภาวะดังกล่าวถ้าบางครั้งเรารู้สึกหิวค่ะหิวจนมือสั่นเหงื่อออกมากหิวมากต้องเช็คระดับน้ำตาลในเลือดนะคะและถึงแม้จะไม่มีอาการข้างต้นแต่ถ้าหากเราคิดว่าเรากำลังมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำก็ต้องเจาะวัดด้วยตัวเองเสมอนะคะพี่ปราคะพี่ปราอูถ้าหนูตรวจออกมาแล้วเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดของหนูต่ำอะค่ะคือต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหนูควรทำอย่างไรคะพี่ปรามีคำแนะนำนะคะคำแนะนำก็คืออันที่หนึ่งที่เราพกลูกอมล่ะค่ะเราอมเข้าไปได้เลยค่ะหรือข้อที่สองเราจะดื่มน้ำผลไม้ก็ได้นะคะเอาประมาณสัก120ซีซีค่ะข้อที่3เราจะดื่มน้ำหวานนะคะก็ได้ประมาณ120ซีซีเหมือนกันค่ะถ้ามีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำบ่อยครั้งนะคะแนะนำให้ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเลยค่ะแล้วก็จะต้องไปพบแพทย์เพื่อดูซิว่ายาที่เรารับประทานอยู่หรือการปฏิบัติตัวข้อไหนที่เราไม่ถูกต้องต้องมีการแก้ไขนะคะข้อควรรู้เกี่ยวกับการตรวจระดับน้ำตาลสะสมนะคะการตรวจระดับน้ำตาลสะสมจะช่วยบอกเลยนะคะว่าระดับน้ำตาลเฉลี่ยของเราในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรซึ่งจะช่วยทำให้ทีมแพทย์ก็ตัดสินใจเลือกชนิดและปริมาณของยารักษาโรคเบาหวานได้อย่างถูกต้องค่ะพี่ปราบอกเลยนะคะเป้าหมายในการควบคุมระดับน้ำตาลสะสมที่เหมาะสมนะคะผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่จะมีค่าระดับน้ำตาลสะสมเป้าหมายที่น้อยกว่า7ค่ะค่าระดับน้ำตาลสะสมจะต่างจากระดับน้ำตาลที่เราตรวจอยู่ทุกวันนะคะอันนี้สำคัญมากๆทีมแพทย์ที่ดูแลจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าเป้าหมายในการควบคุมระดับน้ำตาลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนคือเท่าไหร่เห็นไหมคะสุดท้ายต้องดูในแต่ละคนเลยถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะอนุโมทนาสาธุกันการแชร์สิ่งที่มีประโยชน์นะคะ
กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันค่ะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันนะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ